สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพักเบรกจากการถ่ายทำละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีกลางแดดเปรี้ยงที่สัตหีบพระนางหมากมิวขอแวบมาเล่าให้ชาวสีสันบันเทิงฟังถึงการทำงานที่ประเทศเมียนมาจะโหดหรือว่าจะชิลกว่าที่ไทยไปร่วมวงเมากันเลยค่ะหลังจากไปบุกถ่ายทำละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีกันที่เมียนมา6วันคู่พระนางหมากมิวและผู้จัดแอนทองก็ขอมาเมามอยประสบการณ์3เมืองหลักย่างกุ้งผู้กามอินเลจะสนุกทรหดแค่ไหนไปฟังกันค่ะในเรื่องนางเอกเนี่ยต้องไปสถานที่ต่างๆตามจุดที่ตัวเองแบบอยากจะไปเท่านั้นอย่างเมืองนี้มันก็มีไปแค่ได้ครั้งอันเดียวแล้วก็ต้องย้ายเมืองไปอีกจุดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องเดินทางหลายเมืองอะไรเงี้ยค่ะเราก็มีไปดูเจดีย์ไปนั่งรถม้าไปขึ้นบอลลูนขึ้นไปตลาดด้วยใช่ค่ะไปวัดทุกอย่างที่มีอยู่ในพม่าอยู่ใน1วันเราได้เก็บภาพสวยๆงามมาฝากคุณผู้ชมเต็มที่เลยฮะ